ประวิตรสุดชิลนั่งจิบชาริมถนนแห่ผ้าขึ้นทาสแฟนคลับเมืองคอนรับเทียบประวิตรสุดชิลนั่งจิบชาริมถนนขึ้นพระธาตุนครศรีธรรมราชในเทศกาลวันมาฆบูชาเพ็ญเดือน3แฟนคลับเมืองคอนรับเทียบวันที่4มีนาคม2566พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรเดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นการส่วนตัวโดยสวมเสื้อผ้าลายปาเต้แบบชาวใต้มีสีหน้าสดใสและยิ้มแย้มพูดคุยร่วมถ่ายรูปกับแฟนคลับที่มาทักทายและให้กำลังใจอย่างเป็นกันเองโดยในช่วงเช้าพลเอกประวิตรทำกิจกรรมดื่มน้ำชาริมถนนจิบชากินตีและนกสีแยกท่าซักอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจากนั้นร่วมแห่ผ้าขึ้นทาสนครศรีธรรมราชเสร็จแล้วเยี่ยมชมส้มโอทับทิมสยามตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังช่วงกลางวันพลเอกประวิตรและคณะได้ร่วมรับประทานทานอาหารบริเวณสวนส้มโอโดยมีเมนูอาหารเป็นผัดหมี่ปากพนังผัดหมี่กะทิแกงเขียวหวานเนื้อน้ำพริกกะปิปลาทอดคั่วหมูต้มส้มปลากระบอกจากนั้นช่วงบ่ายพลเอกประวิตรได้เป็นประธานในพิธีสมโภชผ้าพระบทพระราชทานณโรงเรียนปากพนังก่อนไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดนางพระยาอำเภอเมืองระหว่างทางพลเอกประวิตรได้ทักทายประชาชนที่มาต้อนรับโดยมีแฟนคลับจำนวนมากมาขอถ่ายเซลฟี่และหอมแก้มพลเอกประวิตรได้ร่วมถ่ายรูปและทักทายประชาชนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและพูดคุยด้วยความเป็นกันเอง